รณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ชมและทั้ง3ท่านไปดูกันต่อครับเมื่อวานนี้ตอนช่วงเช้าครับคุณผู้ชมครับเกิดเหตุน้ำมันรั่วซ้ำอีกแล้วครับเป็นครั้งที่2ที่มาบตาพุทธประยองนะครับแต่ว่าทางบริษัทต้นเหตุเนี่ยก็บอกว่านี่ไม่ใช่เหตุการณ์น้ำมันรั่วครับและเป็นที่เล็ดลอดออกมาเนี่ยประมาณสัก 5,000 ลิตรมันเกิดจากน้ำมันค้างท่อเก่าที่ทำการสำรวจณขณะนี้ครับบริษัท Star Petroleum Refining จำกัดมหาชนหรือว่า SPRC ครับได้ออกแถลงการเมื่อวานนี้กรณีที่ไปพบฟิล์มน้ำมันบริเวณทุ่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเลครับหรือเรียกว่าเป็นจุดขนถ่ายน้ำมันในทะเล SPM นี่นะครับเขาบอกว่า10กุมภาพันธ์เวลา 9:20 นาทีบริษัทไปพบฟิล์มน้ำมันประมาณ 5,000 ลิตรครับอยู่ระหว่างการเตรียมเคลื่อนย้ายท่ออ่อนที่อยู่ในทางท้องทะเลเนี่ยบริเวณทุ่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเลของทางบริษัทเขาซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุทธที่ระยองนะครับแต่ว่าทันทีที่เกิดเหตุครับบริษัทได้ระดมทีมเพื่อควบคุมสถานการณ์ตามแผนรับมือเหตุฉุกเฉินแล้วก็หยุดกิจกรรมบริเวณทุ่นผูกเรือน้ำลึกแบบทุ่นเดี่ยวกลางทะเลทันทีนะครับอันนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนความปลอดภัยบริษัทได้ดำเนินการโดยได้นำทุ่นกักน้ำมันหรือที่เรียกกันว่าบูมเนี่ยแหละครับไปกักค่าฟิล์มน้ำมันเอาไว้แล้วก็มีการฉีดพ่นน้ำยาขจัดค่าฟิล์มน้ำมันนะครับและสุดท้ายสามารถควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้เรียบร้อยขณะที่พลเรือโทปกครองมนทาพลินครับโฆษกกองทัพเรือก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เช่นกันครับบอกว่าสาเหตุเนื่องจากว่ามีการเข้าไปเก็บหลักฐานประกอบทางคดีแล้วก็มีการสอบสวนถึงน้ำมันในท่อแล้วก็ระบบนะครับซึ่งขณะทำการตรวจสอบตรงนั้นแหละครับเกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลเข้ามาอีก 5,000 ลิตรซึ่งเป็นน้ำมันค้างท่อซึ่งบริษัทขอกำลังทางเรือและทางอากาศจากกองทัพเรือภาคที่1 นะครับขึ้นบินลาดตระเวนตรวจคราบน้ำมันแล้วก็วางแผนในการใช้สารขจัดคราบน้ำมันเพื่อระงับเหตุให้เป็นไปอย่างรวดเร็วครับผู้บัญชาการกองทัพเรือภาคที่1เองก็ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นบินสำรวจแล้วก็กำหนดแนวทางการใช้สารให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับในการกำจัดคราบน้ำมันที่เกิดเหตุเอาไว้และสุดท้ายคราบน้ำมันอยู่ในวงจำกัดเหลือเป็นเพียงแค่ฟิล์มบางๆเท่านั้นนะครับ